สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัวหอมสุยันนะครับผมนี่คือกระท่อมไพรวันของบัวหอมครับผมจะเคลื่อนย้ายกลับไปที่วัดรัติกวันนะครับจะเอาไปให้คนได้พักพิงได้นั่งพักผ่อนอยู่ติดกับองค์ปู่ขาวองค์ปู่ดำของเราที่วัดรัติกวันตอนนี้กำลังรื้อจะเคลื่อนย้ายไปนั่นแหละครับวัดติกระวันก็มาลือกันเพราะว่ามันผ่านต้นยางไม่ได้ผ่านป่ายางไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องลือหลังคาออกมันทั้งบ้านแล้วก็ทั้งรั้วเขาทำกั้นกันหมดเมื่อก่อนมันเข้ามาสะดวกเนาะช่วงหลังมันเอาข้ามาไม่ได้ก็เลยต้องลือยกหลังคาออกนะครับผมตอนนี้กำลังกระทุ้งหลังคาให้มันหลุดออกไปเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเพื่อจะยกง่ายแล้วก็นำไปง่ายนะครับอีกมุมหนึ่งครับผมกำลังถอดหลังคานะครับเพื่อจะยกเป็นที่นั่งอยู่ทางโน้นทางวัดรัติกวันที่ให้ที่พักของคนหรือพระภิกษุที่ทุดงผ่านมาไปบ่อยบริเวณนั้นจะได้มีที่นั่งพักหรือเป็นที่หลายท่านหลายคนได้พักผ่อนกันก็เลยยกกระท่อมไพรวันของบ่อหอมหลังนี้ที่เคยนอนเคยอยู่สมัยเริ่มต้นที่พักกกอกครั้งแรกนะครับก็เลยต้องรื้อแล้วก็ยกไปเป็นผลประโยชน์เป็นอานิสงส์ให้กับทางวัดรัติกวันเพราะว่าโครงกระท่อมตรงนี้ดีนะฮะต้นเสาอะไรก็ดีหมดนะครับตอนนี้ยกออกแล้วยกหลังคาออกก่อนนะครับยกออกแล้วนะครับชิ้นส่วนราคาก็ต่างหากแล้วนะครับลังคาออกได้แล้วนะครับผมคราวนี้ก็คงจะยกผ่านต้นยางที่ขีดขวางหนักก็คือต้นยางนี่แหละครับมันเป็นช่องเล็กๆแต่ไปวัดดูแล้วก็กระท่อมตัวนี้เข้าไปได้นะครับผมผ่านทะลุได้ลองยกกันนะครับผมเป็นคณะจากชาวบ้านชโนดนะครับผมเอากระท่อมไพรวันเบาหอมใส่รถจะเคลื่อนย้ายไปที่วัดรัติกวันไปที่จุดพญานาคองค์ขาวองค์ดำวันที่เบาหอมพาไปดูนั่นแหละครับเอารถมาจอดเทียบแล้วนะครับเพื่อจะเอากระท่อมใส่รถนะครับสี่คนยกได้สะดวกสบายร่างกายแข็งแรงยกพระก็ช่วยยกน่าโอ้บทติดตัวละดีตัวละได้ตามไหนก็เอาตามนั้นแล้วครับก็ยกขึ้นใส่รถเรียบร้อยอันนี้ก็
ส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นกระต๊อบกาแฟก็นำกลับไปด้วยหอมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็ถือเป็นสาธารณประโยชน์ที่เพิ่นจะไปปรับปรุงกันต่อแม้จะเป็นไม้ไผ่แต่ว่ามันก็รูปลักษณ์ดีนะครับใส่เข้าไปเลยสำเร็จนะครับผมสำหรับอีกกระต๊อบเป็นกระต๊อบกาแฟบางหอมไม่ค่อยได้ใช้ช่วงหลังเพราะว่ามันแต่เสามันดีฮะแต่หญ้าคามันออกจะผุๆไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ใช้ประโยชน์ได้ฮะชาวบ้านเขาจะไปทำเองอยู่ที่วัดรัติกวันครับกำลังมัดตรึงให้มันแน่นหนานะครับผมเอาหลังคาพับขึ้นใส่แล้วนะครับผมต่อไปคงจะมัดเคลื่อนย้ายแล้วนะครับสำเร็จแล้วผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วคนทางขวาหน่อยไปทางขวานิดนึงก็ได้แล้วไปใหม่ครับผมเดี๋ยวเบียดบ้านครับไปแจ็คแทงไปหูนะฮะไม่ต้องถอยเดินหน้าเลยเดินหน้าหักไส้มันจะพ้นแล้วพ้นแล้วไปเลยก็มีเบียดนิดนึงนะครับผมหลังคาตัวนี้ก็อุปกรณ์ที่เหลือใส่แล้วรถคันที่สองครับก็รถขนกระต๊อบมาจอดด้านหน้าองค์ปู่แล้วนะครับอีกคันนะครับผมกำลังออกมาจากซอยเศรษฐีก็กระต๊อบสองกระต๊อบของบ่อหอมกระท่อมไพรวันบ่อหอมจะเอาไปเป็นอานิสงส์สำหรับวัดรัติกวันตรงที่เอาองค์ปู่ขาวปู่ดำมาประดิษฐานเพื่อจะให้คนได้ใช้ประโยชน์เป็นสาธารณะต่อไปนะครับผมก็มาจอดเรียงกันหน้าองค์ปู่แล้วโดยเจ้าวาดท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อยูทูบเบอร์เราอยู่ด้านหน้านะครับเจ้าวาดวัดรัติกวันที่เราไปทอดกฐินกันครั้งนั้นนะครับใช่ก็ตอนนี้แล้วบ่ทันคลิปนี้แค่นี้นะครับผมก็เดินทางกลับกันเนาะทีนี้นะครับผมสวัสดีครับใช่แล้วครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับเป็นลุงก็แล้วก็แจมบะหอมนะเด้อสวัสดีครับ